สวัสดีครับทุกๆท่านผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับความสามารถทั่วไปนะครับคู่มือเตรียมสอบกพในภาคกในเรื่องของการแก้สมการนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็รายละเอียดได้เลยนะครับเชิญครับห้านะครับการแก้โจทย์สมการนะครับการแก้โจทย์สมการนั้นนะครับในลักษณะโจทย์จะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะก็คือลักษณะที่1การแก้โจทย์สมการนะครับลักษณะโจทย์ให้สมการมาก็จะเป็นเรื่องง่ายเราสามารถแก้สมการหาคำตอบได้เลยหลักการสำคัญในการแก้สมการก็คือวงเล็บ1นะครับกฎของการย้ายข้างก็คือการย้ายตัวที่ไม่เกี่ยวกับตัวแปรไปอีกข้างหนึ่งของสมการโดยที่มีเครื่องหมายตัวที่ย้ายจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามกันนะครับก็คือจากบวกนะครับย้ายข้างไปเป็นลบนะครับจากคูณนะครับย้ายข้างไปก็ไปเป็นหารจากหารย้ายข้างไปก็ไปเป็นคูณแบบนี้นะครับวงเล็บ2วิธีการแทนค่าก็คือให้นำตัวเลขจากตัวเลือกไปแทนค่าในสมการโจทย์ถ้าผลลัพธ์ด้านซ้ายมือและขวามือของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากันแสดงว่าตัวเลขจากตัวเลือกที่นำมาแทนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือลักษณะโจทย์ที่1นะครับในลักษณะโจทย์ในการแก้สมการลักษณะที่2นะครับในลักษณะที่2กรณีที่โจทย์ยังไม่ได้สร้างสมการมาให้จะต้องสร้างสมการเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1อ่านโจทย์เพื่อหาตัวแปรแล้วตัวที่ไม่ทราบค่าหลังจากนั้นก็ไปขั้นตอนที่2นะครับสร้างสมการให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่โจทย์ให้มาขั้นตอนที่3นะครับแก้สมการเพื่อหาคำตอบนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบการแก้โจทย์สมการนะครับข้อ1ให้ a เท่ากับ3ยกกำลัง5หาร2ส่วน3ยกกำลัง1หาร2นะครับจงหาค่าของ a กอไก่เท่ากับ0ขอไข่เท่ากับ3คอควายเท่ากับ6งองูเท่ากับ9คำตอบที่ได้คืององูนะครับวิธีการทำนะครับเลขกำลังเป็นเลขเศษส่วนก็คือสแควร์รูทนั่นเองนะครับอย่าง a เท่ากับ3ยกกำลัง5หาร2ส่วนด้วย3ยกกำลัง1หาร2จะได้เท่ากับสแควร์รูท3ยกกำลัง5ส่วน3ยกกำลัง1นะครับเท่ากับสแควร์รูท3ยกกำลัง4จึงเท่ากับ3ยกกำลัง2คำตอบที่ได้คือ9นะครับข้อควรจำนะครับ1 a ยกกำลัง m หาร n จะเท่ากับ n สแควร์รูท a ยกกำลัง mนะครับอันที่2 a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะครับ3 a ยกกำลัง m a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะครับ4นะครับในวงเล็บ a ยกกำลัง m ในวงเล็บ a ยกกำลัง m ยกกำลัง n อีกทีนึงนะครับจะเท่ากับ a ยกกำลังmn นะครับและ5นะครับในวงเล็บ square root a ยกกำลัง2จะเท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1นี้จะได้คำตอบคืององูนะครับคือ9นะครับข้อ2 square root ในวงเล็บ 2x ลบ4ลบกับ square root ในวงเล็บ x บวก30จะได้เท่ากับ0จงหาค่า x นะครับกอไก่34ขอไข่26คอควาย17งองู13คำตอบที่ได้คือกอไก่นะครับวิธีการทำก็คือ square root ในวงเล็บ 2x ลบ4ลบ square root ในวงเล็บ x บวก30เท่ากับ0ต่อมาก็คือ square root ในวงเล็บ 2x ลบ4จะเท่ากับ square root ในวงเล็บ x บวก30ยกกำลังทั้ง2ข้างในวงเล็บ square root 2x ลบ4ยกกำลัง2เท่ากับในวงเล็บ square root xลบ30ยกกำลัง2นะครับคราวนี้เราก็ใช้กฎในวงเล็บ square root a ยกกำลัง2จะเท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ 2x ลบ4เท่ากับ x บวก30 2x ลบ x ต่อมานะครับก็ใช้สมการย้ายข้างนะครับ 2x ลบ x เท่ากับ30บวก4นะครับเครื่องหมายในการย้ายข้างก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะครับเพราะนั้น x จึงเท่ากับ34นะครับคำตอบที่ได้ก็คือกอไก่นะครับ34นะครับข้อ3 2y ในวงเล็บ 5x ลบ1ส่วน3เท่ากับ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ0 x จะมีค่าเท่าไหร่นะครับกอไก่5ขอไข่เศษ1ส่วน2คอควายเศษ1ส่วน5งองู2ตอบขอไข่นะครับ
วิธีทำนะครับจาก 2y ในวงเล็บ 5x ลบ 1 ส่วน 3 เท่ากับ y โดยที่ y นะครับจะไม่เท่ากับ0ย้าย y ไปหารจะได้2ในวงเล็บ 5x ลบ 1 ส่วน 3 จะเท่ากับ y ส่วน y ต่อมานะครับ2ในวงเล็บ 5x ลบ 1 ส่วน 3จะเท่ากับ1นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ y หายไปเพราะ y ย้ายข้างจากคูณมาเป็นหารนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า2ในวงเล็บ 5x ลบ 1 ส่วน 3 เท่ากับ1นะครับต่อมาก็คือ2คูณ5เท่ากับ 10x 2คูณ1เท่ากับ2ก็จะได้ 10x ลบ 2 เท่ากับ3นะครับ 10x เท่ากับ 5 x จึงเท่ากับ5ส่วน10นะครับเพราะเกิดจาก10นั้นย้ายข้างมาจากคูณเป็นหารนะครับจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2จึงเป็นคำตอบขอไข่นะครับเศษ1ส่วน2นะครับข้อ4 3ยกกำลัง x เท่ากับ27ยกกำลัง12และ4ยกกำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง6จงหาในวงเล็บ 4y ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2นะครับก็ไก่36ขอไข่16ขอควาย5งองู0คำตอบที่ได้คืององูนะครับวิธีการทำหา x จาก3ยกกำลัง x เท่ากับ27ยกกำลัง12 3ยกกำลัง x เท่ากับ3ยกกำลัง3คูณในวงเล็บ12นะครับเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ36ต่อไปหา y นะครับจาก4ยกกำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง6จึงได้2ยกกำลัง 2y เท่ากับ2ยกกำลัง3คูณในวงเล็บ6 2 y จึงเท่ากับ18แล้ว y จึงเท่ากับ9นะครับดังนั้นในวงเล็บ 4y ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2จึงเท่ากับในวงเล็บ4คูณ9ยกกำลัง2ลบ36ยกกำลัง2จึงเท่ากับ36ยกกำลัง2ลบด้วย36ยกกำลัง2นะครับคำตอบที่ได้คือ0เพราะนั้นคำตอบคืององูนะครับ0นะครับข้อ5ค่า a มีค่าตั้งแต่1ถึง9แล้วค่า a ในวงเล็บ100บวกกับ a ในวงเล็บ10บวกกับ a ส่วนด้วย a บวก a บวก a มีค่าเท่าไหร่กอไก่37ขอไข่37 a ขอควาย a ส่วน37งู1ส่วน37คำตอบที่ได้คือกอไก่นะครับวิธีการทำก็คือ a ในวงเล็บ100บวกด้วย a ในวงเล็บ10บวกด้วย a ส่วนด้วย a บวก a บวก a จึงเท่ากับในวงเล็บ111 a ส่วนด้วย3 a คำตอบที่ได้คือ37นะครับก็คือกอไก่นะครับ37นะครับข้อ6ถ้าซื้อผ้าพันคอ3ผืนกางเกง4ตัวต้องจ่ายเงิน 2,300 บาทและถ้าซื้อผ้าพันคอ5ผืนกางเกง16ตัวต้องจ่ายเงิน 8,500 บาทอยากทราบว่ากางเกงแพงกว่าผ้าพันคอกี่บาทกอไก่100ขอไข่200ขอควาย300งองู400ตอบงองูนะครับวิธีการทำนะครับสมมุติให้ราคาผ้าพันคอเท่ากับ P บาทและราคากางเกงเท่ากับ Q บาทก็จะได้ 3P บวก 4Q เท่ากับ 2,300 นี่คือวงเล็บ1นะครับ 5P บวก 16Q เท่ากับ 8,500 อันนี้คือวงเล็บ2นะครับเป็นการแก้สมการ2ตัวแปร2สมการต้องกำจัดตัวแปรทิ้ง1ตัวก่อนเลือกกำจัด Q จากกำจัดตัวแปรไหนทิ้งต้องทำให้ตัวเลขข้างหน้าเท่ากันก่อนนะครับนำ4คูณสมการที่วงเล็บ1ตลอดจะได้ดังนี้นะครับ 12P บวก 16Q เท่ากับ 9,200 จะได้วงเล็บ3นะครับนำวงเล็บ3ลบกับวงเล็บ2จะได้ 7P เท่ากับ700เพราะฉะนั้น P จะเท่ากับ700ส่วน7เพราะว่าเป็นการย้ายข้างนะครับจาก7นะครับจากคูณก็กลายมาเป็นหารนะครับจึงได้เท่ากับ100บาทหา Q โดยนำ Q เท่ากับ100บาทแทนด้วยสมการที่วงเล็บ1ก็จะได้3วงเล็บ100บวกด้วย 4Q เท่ากับ 2,300 4Q เท่ากับ 2,300 ลบด้วย 300 Q จึงเท่ากับ 2,000 ส่วน4ก็เป็นการย้ายข้างนะครับ4จากคูณก็มาเป็นหารนะครับจึงได้เท่ากับ Q เท่ากับ500บาทนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงแพงกว่าผ้าพันคอเท่ากับ500ลบ100จึงเท่ากับ400บาทนะครับข้อ7ในงานเกษตรแฟร์มีการปาลูกโป่งถ้าลูกโป่งแตกจะได้เงิน10บาทถ้าไม่แตกจะเสียเงิน3บาทถ้าปาไปทั้งหมด34ครั้งเสียเงินไปทั้งหมด24บาท
ถามว่าเขาปาลูกโป่งแตกกี่ลูกกอไก่3ลูกขอไข่4ลูกคอควาย6ลูกงองู7ลูกคำตอบคือคอควายนะครับวิธีการทำก็คือในการปาลูกโป่ง34ครั้งนะครับสมมุติว่าปาลูกโป่งแตกเท่ากับ x ครั้งแสดงว่าปาลูกโป่งไม่แตกเท่ากับ34ลบด้วย x ครั้งในการปาลูกโป่งทั้งหมดนายแม่นเสียเงินไปทั้งหมด24บาทสร้างสมการได้ดังนี้เสียเงินลบได้เงินเท่ากับ24บาท3ในวงเล็บ34ลบ x ลบ 10x เท่ากับ24 102ลบ 3x เท่ากับ 10x เท่ากับ24 102ลบ24เท่ากับ 13x เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ78ส่วน13ได้เท่ากับ6นะครับคำตอบที่ได้คือคอควายนะครับ6ลูกนะครับข้อ8ซื้อลูกอมมาในราคา5เม็ดบาทและขายไป3เม็ดบาทถ้าขายลูกอมทั้งหมดแล้วจะได้กำไร120บาทอยากทราบว่าซื้อลูกอมมาทั้งหมดกี่เม็ดกอไก่630เม็ดขอไข่720เม็ดกอควาย900เม็ดงองู 1,000 เม็ดคำตอบที่ได้คือคอควายนะครับราคาทุนเท่ากับเศษ1ส่วน5บาทต่อเม็ดราคาขายเท่ากับเศษ1ส่วน3บาทต่อเม็ดนะครับสมมุติว่าขายไปคูณด้วยเม็ดขายลบทุนจะเท่ากับกำไรต่อมานะครับก็คือเศษ1ส่วน3คูณด้วยลบเศษ1ส่วน5 x จึงเท่ากับ120ต่อมานะครับในวงเล็บ5ลบ3คูณด้วย x ส่วน15เท่ากับ120ต่อมานะครับ2ส่วน15 x เท่ากับ120เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับในวงเล็บ120นะฮะอยู่กับ15ส่วน2นะครับคำนวณออกมาแล้วจึงได้900นะครับเพราะนั้นคำตอบนี้คือคอควายนะครับ900เม็ดนะครับครับก็จบแล้วนะครับความสามารถทั่วไปคู่มือเตรียมสอบกพ.ในเรื่องของการแก้โจทย์สมการนะครับเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ